เอิ้นนาคอนจุงมือน้องออก้าและคนบันเทิงร่วมงานฉลองครบรอบ4ปีรายการล่องสรานจานสง่าถือเป็นอีกหนึ่งรายการคุณภาพของวงการบันเทิงสำหรับรายการล่องสรานจานสง่ารายการโทรทัศน์ที่จะพาคุณล่องเรือไปชมวิถีชีวิตสองฝากฝั่งสายน้ำนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอาหารและภูมิปัญญาไทยโดยผสมผสานความรู้ด้านวัฒนธรรมกับโภชนาการออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 10:05 นถึง 10:30 นทางททบ 5HD1 มาอย่างยาวนานเกือบ4ปีเต็มก้าวมาถึง EP 200แล้วค่ะงานวันนี้ชื่อว่างานล่องสลานจานสง่าฮาซ่าแซบ EP 200คำว่า EP 200มาได้อย่างไรเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปีพ.ศ. 2562นะฮะพวกเรา2คนรวมทั้งคุณโจนัทด้วยและอีก 3-4 คนรวมกลุ่มกันถามตัวเองว่าอนาคตถ้าเด็กไทยกินน้ำพริกกะปิไม่เป็นอนาคตถ้าเด็กไทยนุ่งโจงกระเบนไม่เป็นอนาคตถ้าเด็กไทยลืมรากเหง้าวัฒนธรรมของตัวเองแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ผมต้องการก็คือผมอยากจะให้เด็กไทยนั้นได้มามีส่วนร่วมในการสร้างชาติโดยสมัยนี้เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ในที่สุดแล้วเราก็จะบอกว่าทำอย่างไรที่จะให้เด็กไทยมีความรู้เรื่องการกินอาหารไทยน้ำพริกเป็นแกงส้มดอกแครได้รายการล่องสลานจานสง่าก็เลยเกิดขึ้นสุภาพบุรุษคนที่อยู่ซ้ายมือผมคือคุณสิทธิชัยสืบสหการเป็นคนดื้อรั้นดื้อรั้นยังไงเราคุยกัน3รอบเราบอกว่าอย่าทำทีวีมันเจ๊งมาเยอะแล้วอย่าไปทำมันเป็นขาลงทำโซเชียลมีเดียดีกว่าไม่ยอมฟังในที่สุดความดื้อรั้นของสิทธิชัยสืบสหการได้เรื่องและได้ผลผู้สนับสนุน 2-3 เจ้าแรกเข้ามาเราเลยลองทำในที่สุดจาก EP 1ถึง EP 200เร็วๆนี้เราบอกเลยนะครับว่าเราเปลี่ยนมิติใหม่ของการทำรายการโทรทัศน์เป็นลักษณะ Edutainment แปลว่าสาระบันเทิงผมเป็นนักโภชนาการเวลาผมไปเจอป้าบุญมีที่กำลังเก็บตำลึงริมรั้วแล้วเอามาลงหม้อเอามาทำอาหารไทยผมจะใส่ความรู้เรื่องโภชนาการเข้าไปว่าใบตำลึงมีวิตามิน A กินแล้วป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งได้ขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ก็จะเรียนรู้ว่าป้าบุญมีกำลังโขลกน้ำพริกป้าบุญมีกำลังทำกับข้าวแบบไทยๆออนแอร์มาเกือบ200มันก็เลยเกิดทำให้ช่อง5นั้นภูมิใจกับรายการเรามากๆครับ4ปีนะ4ปีครับเราฝ่าโควิดมาปกติโควิดนั้นล่มสลายตายจากไปจากวงการโทรทัศน์หลายรายการแต่รายการเราอยู่ยงคงกระพันมาได้ด้วย3เหตุผลอันที่1เรามีผู้สนับสนุนรายการเราโดยไม่หยุดยั้งต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆอันที่2ขอบคุณช่อง5แม้ว่าตอนช่วงโควิดเรตติ้งจะต่ำลงแต่ยังให้เราทำอยู่และอันที่3คุณผู้ชมไม่เคยทิ้งเราเลยขอบคุณจริงๆผมอยากจะให้พี่แดงสิทธิชัยพูดอะไรเสริมขึ้นมาในความในใจของผู้ชายคนนี้เชิญครับครับผมก็ใกล้ๆไมค์เลยนะครับว่าเป็นความปลื้มใจจริงๆที่มันเกิดวันนี้ขึ้นจนได้เรารอวันนี้มานานครับว่าเราจะทำไปถึงแค่ไหนยังไงแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันพิสูจน์ออกมาเนี่ยผมภูมิใจมากที่ผ่านมามันไม่ใช่เพราะผู้ชมอย่างเดียวฝีมือของดร.สง่าดามาพงศ์ครับนะฮะอันนี้ไม่ได้ยอกันแต่เขาเนี่ยสามารถทำให้รายการสนุกตื่นเต้นเป็นกันเองนะครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งฝรั่งครับเดี๋ยวถามดูฝรั่งยังงงครับคนที่อยู่ขวามือผมเป็นตัวแทนของ FC ผมครับและเป็นชาวต่างชาติแต่หัวใจเป็นไทยครับพูดภาษาไทยร้องเพลงไทยได้ไพเราะไม่แพ้คนไทยคุณโจนาธแอนเดอร์สันจะมาบอกคุณผู้ชมนะครับว่าในความรู้สึกเขาที่มีต่อรายการล่องสลานจานสง่าคืออะไรครับผมจริงๆมันมีคำหนึ่งที่ทางกลุ่มนี้คณะนี้จะใช้อยู่บ่อยๆก็คือคำว่าเพลินเพลินเราก็คุ้นชินอยู่แล้วนะฮะเป็นเรื่องของความเพลิดเพลินแต่ว่าในคราวนี้ในกรณีนี้ในบริบทนี้มันพูดถึง play and learn ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับคือเราทุกวันนี้อาจจะเจอหนักไปที่ play อะไรก็ play อะไรก็ play อะไรก็เป็นเรื่องสนุกเรื่องฮาเรื่องดราม่าเรื่องนั่นนี่แต่ว่าไอ้คำว่าเลิร์นนี้มันหายไปเราต้องการกลับมาสู่เลิร์นที่พร้อมกับเพลย์
และต้องบอกเลยนะครับว่ารายการนี้สามารถที่จะตอบโจทย์ในสิ่งนี้ 100% เลยนะครับครับคือสามารถที่จะเป็นเพลย์กับเลิร์นคือเราได้เพลิดเพลินกับการเดินทางกับการชิมกับการเรียนรู้แต่เราก็ได้สาระด้วยได้ความรู้ด้วยได้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกำไรของชีวิตของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอเชียร์นะฮะอีกแรงนึงนะครับรวมทั้งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือมันไม่ได้ไปชวนกินพิซซ่ายกเว้นถ้ามีกะปิใส่เป็นหน้าพิซซ่าด้วย คือยังไงเสียรายการนี้ต้องมีความเป็นไทยผสมเข้าไปด้วยเป็นสูตรสำคัญครับครับขอบคุณโจนัสมากๆเลยเอาน้องจะถามอะไรอีกครับสุดท้ายเดี๋ยวอาจารย์ต้องเข้าไปข้างในใช่มั้ยครับไอ้ฝากเลยครับในสุดท้ายนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการทุกเจ้าขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่มีแฟนรายการเราทั้งประเทศขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่มาในวันนี้ที่จะบอกข่าวดีกับคนที่ไม่เคยสัมผัสร่องสลานจานสง่าตอนนี้ไป EP ที่200ขึ้นเราจะพยายามรังสรรค์และพัฒนาร่องสลานจานสง่าให้มีคุณภาพดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นต่อไปก็ขอบอกว่ารายการนี้จะอยู่ถึง EP 300ได้หรือไม่ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมทุกท่านกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับร่องสลานจานสลานี่ต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าไม่ดูไม่ได้เลยฮะแบบว่าติดงอมแงมเลยฮะอยู่ช่องอะไรนะ ช่อง5สิบ้าใครไม่รู้ได้ไงล่ะเออนะครับผมWe'll be right back.